สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับถังแตกนะหรือว่าเอเวอร์ตันเนี่ยถังแตกครับโอ้โหต้องขายลิชาริซันไม่งั้นก็คาวเวอร์เลวินนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเดอะซันครับแถบลอยจอมสารเนครับอ้างว่าเอเวอร์ตันเนี่ยจำเป็นต้องขายลิชาริซันครับหรือว่าคาวเวอร์เลวินนะครับกองหน้าคนสำคัญออกจากทีมตอนซัมเมอร์เพราะมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับเจอฤดูกาลที่ยากลำบากครับและตอนนี้เนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อลุ้นหนีตกชั้นแบบสุดชีวิตมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นทีมดังจากกุดิสันปาร์คครับเพิ่งเปิดบ้านนะครับโอ้โหแล้วก็เปิดเผยออกมานะว่าพวกเขาเนี่ยขาดทุนมหาศาลกว่า121ล้านปอนด์จากงบการเงินในปีที่ผ่านมานั่นทำให้ตลอด3ฤดูกาลหลังเนี่ยพวกเขาขาดทุนรวมนะครับบานตะไทยเลยนะครับกว่า373ล้านปอนด์มากกว่าสโมสรไหนๆครับในพรีเมียร์ลีกเลยนอกจากนี้เนี่ยค่าเหนื่อยต่อปีของพวกเขาเนี่ยก็มีตัวเลขพุ่งนะครับสูงถึง182ล้านปอนด์น้อยกว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับไก่เดือดทองที่ลุ้นท็อป4เนี่ยเพียงแค่23ล้านปอนด์เท่านั้นคาดว่านะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่บีบให้ท็อฟฟี่สีน้ำเงินหรือว่าเอเวอร์ตันเนี่ยต้องตัดสินใจขายคนใดคนหนึ่งครับออกจากทีมไปครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องขายครับต้องขายลิชาริสันไม่งั้นก็ต้องขายคาวเวอร์เลวินครับโอ้โหตอนนี้คือลำบากมากสำหรับเอเวอร์ตันครับถังแตกแล้วนะถ้าไม่ขายนี่อยู่ไม่ได้ครับซีซั่นหน้านะครับต้องลุ้นหนีตกชั้นด้วยนะครับโอ้โหสาหัสจริงๆสำหรับเอเวอร์ตันในซีซั่นนี้นะครับเอาใจช่วยครับผมเอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านเข้าไปได้นะแล้วก็ขอให้ผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้สำหรับเอเวอร์ตันนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ